คือการบอกเลิกเนี่ยนะนุ้ยนะมันเป็นเรื่องยาก breaking up is hard to do มันยากยากทั้งทั้สำหรับฝ่ายที่จะออกและฝ่ายที่ยังไม่รู้เรื่องจะถูกเขาบอกเลิกเนี่ยก็เคยเป็นแฟนกันมาเคยมีช่วงเวลาที่เป็นสุขหรือผ่านความยากลำบากด้วยกันมาก็รักษาน้ำใจเขาหน่อยแล้วกัน <Ừ. S 1> อ่าแล้วกูจะบอกยังไงอะ่ะทีเนี้ย<อ>ใช่ไหมก็เลยทำให หลายๆคนไม่พูดตรงๆก็ต้องสร้างข้ออ้างโดยโดยการโกหกทั้งหมดหรือบางส่วนเออความสัมพันธ์มันดีใช่ไหมเราก็จะจากกันด้วยดีเพื่อจะรักษาความสรงจำที่ดีไว้อะไรก็ว่าไปนะคะกับกองที่สองคือพวกโทษตัวเองหรือโทษอีกฝ่ายกองที่สามนะคะไม่รู้มีคนแบบนี้ไหมแต่ดีฉันเคยได้ยินมาบ้างนะบอกแฟนว่าเออเรา ไปแล้วนะเราไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วนะเพราะว่าเรารักคนอื่นแล้ว This is the Standard Podcast Eye Opening for Your Ears Open Relationship p o d c a s t ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come Closer for Better Understanding หเรื่องในความสัมพันธ์นะครับที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะอาจารย์แบบเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของข้ออ้างอ้างโน่นอ้างนี่ความสัมพันธ์ที่มันแบบเออเดี๋ยวมีเหตุผลใดๆก็ตามโดยเฉพาะข้ออ้างในการบอกเลิกครับอาจารย์นี่เป็นเรื่องที่น่าคุยกันมากเพราะว่าทุกการบอกเลิกจะต้องมีคํานี้เกิดขึ้นมา่นอน ข้ออ้างนู่นข้ออ้างนี้เหตุผลนู่นเหตุผลนี้เดี๋ยวนี้เราจะลองมาคลี่คลายให้ดูครับว่าไอ้ข้ออ้างในการบอกเลิกเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วทําไมมันจำเป็นต้องมีหรือจําเป็นต้องอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใครมีประสบการณ์ร่วมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคือการบอกเลิกเนี่ยนะนุ้ยนะมันเป็นเรื่องยากครับ breaking up is hard to do ใช่ไหมคือมันมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นนะต้องยอมรับใช่ไหมการการออกจากความสัมพันธ์ครับ ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะดีหรือไม่มันยากยากทั้งทั้สำหรับฝ่ายที่จะออกและฝ่ายที่ยังไม่รู้เรื่องจะถูกเขาบอกเลิกเนี่ยใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องยากจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นคืออยากอยากชวนให้คิดเนี้ยว่าเออเรื่องนี้ยมันยากนะแต่มันจําเป็นในหลายๆสถานการณ์ของผู้คนนะคะคก็เช่น ในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอ abusive อะ่ะใช่ไหมคุณทําร้ายเป็นฝ่ายถูกทาร้ายหรือคุณทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คิดว่าใครๆน่าจะพอมองเห็นนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ณนะเวลาหนึ่งเคยดีเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปคุณต่างฝ่ายต่างเติบโตชีวิตเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันยืนอยู่คู่กันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย และเอาอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ตั้งแต่แรกเนี่ยอมนุษย์เมันมีความแตกต่างกันคุณไม่คุณมีความแตกต่างแล้วคุณมายืนคู่กันทีนี้ไอ้ความแตกต่างนั้นน่ะมันไปกันไม่ได้อืทีนี้คนหลายๆคนก็ไม่ทําอะไรกับมันใช่ไหมไม่ทําอะไรคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะคะรักกันน่ะทีนี้ไอ้ความที่มัน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 ไม่ไปด้วยกันเนี่ย พอเวลานานาน,นานเข้าหลายๆเรื่องเนี่ยนุ้ยที่นุ้ยอาจจะคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่บั่นทอนชีวิตครับแล้วนุ้ยไม่ได้จัดการครับหรือหรือพยายามจัดการแต่จัดการไม่ได้ใช่ไหมคุณก็จะอย่างที่เราเคยพูดกันไปใน e ีพีก่อนๆหน้านี้พอมันมีความแตกต่างที่ไปกันไม่ได้นะแล้วจัดการไม่ได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณทะเลาะก,กับเรื่องซ้ำๆ ใช่ไหมอ้าวยกตัวอย่างเ,เร็วๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยากลำบากบใช่ไหมคะหรือจริงๆแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งนะคุณไปรักคนอื่น,นเอาจริงนะจะพูดกับทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่หรือฟังอยู่นะครับก็คือทำรายการโอเ e l a t เล่นชิ p เหมือนอาจารย์ก็คือเปิดปิดแผแลเรไปเรื่อย เปี่ยนจากชื่อรายการ Open Relationship เป็น Open Wound <c oughs> เปิดแผล <c oughs> ครับผมซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เรามักจะเห็นทุกครั้งเวลามีการบอกเลิกกันคือคือ,คอ,คอนี่เราจริงๆมันเป็นตัวอย่างนะคะเราไม่ได้รเราเราเรา,เราไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อจะพูดถึงว่า,าทําไมคนจึงควรจะเลิกกันแต่ว่าในจากดูจากตัวอย่างพวกนี้นุ้ยคงพอมองเห็นว่าเออถึงเลิกกันมันเป็นเรื่องยากแต่มัน มันก็จําเป็นต้องเลิกนะใช่ใชในสถานการณ์เหล่านี้นะคะทีนี้เวลาบอกเลิกเนี่ยเอาคําถามประการต่อมาก็คือเวลาที่หนุ้ยบอกเลิกหรือถูกบอกเลิกเนี่ยนะคะหนุ้ยคิดว่าหนุ้ยควรจะต้องให้เหตุผลไหมหรือเอางี้ถามใหม่เวลาที่นุย้ยนุ้ยบอกเลิกกับคนคนหนึ่งเนี่ยนุ้ยคิดว่าตัวเองต้องให้เหตุผลต้องอธิบายเขาไหมว่าทําไมบอกเลิก ถเป็นคำถามที่ยากมากเลยอะแต่อ่าไม่ค่อยอยู่ในสถานะนั้นเท่าไหร่เอออยู่ในสถานะที่ถูกบอกเลิกเขาท่นเราต้องการเหตุผลอ่าคนฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกบอกเลิกอ่ะนะคะอยากได้เหตุผลมสมมติว่าคุณไม่คุณไม่บอกเขาว่าทําไมเขาก็จะถามว่าทาไมล่ะใช,ใช่ไหมเขาก็อยากได้เหตุผลว่าทําไมจึงเลิกกันนะคะทีนี้ ไอ้การให้เหตุผลเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเวลาที่คุณบอกเลิกกับคนคบนะ,ะคะทำไมทาไมถึงไม่ง่ายละ่ะเพราะว่าเวลาที่คุณตัดสินใจเลิกกับคนสักคนนึงคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณเริ่มจากคุณรักคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์นั้นใน,ในแล้วแต่นะคะสั้นยาวคือคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ในคนคนนี้แล้วคุณคิดว่าคุณรักเขานะคะทีนี้ตอนจะเลิกเนี่ย หลายๆคนเลยนะเราได้พูดไปในอีพีก่อนๆนะนี้เช่นเดียวกันว่าตอนจะเลิกตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยมันไม่ใช่หมดรักเหลือศูนย์หรือติดลบนะใช่ครับมันยังรักอยู่ยใช่ไหมหรือหรือหลายคนอาจจะไม่ชอบที่เราใช้คําว่ายัางรักอยู่แต่คุณยังมีความห่วงใยคุณยังอะไรอยู่อ่ะคือ<ช>มีแง่มุมเหล่าเนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาจะบอกว่าทําไมเพราะว่าทําไมฉันถึงอยากจะเลิกกับเธอเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องยากเพราะหลายๆเรื่อง นะคะถ้าพูดออกไปเนี่ยมันเป็นการทำร้ายอีฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเช่นคุณมีแฟนใหม่คือเหตุผลบางอย่างนะคะที่สำหรับบางคนสำหรับบางกรณีนะเหตุผลที่อยากจะเลิกโอ้โหชัดเป๊ะเลยมีแฟนใหม่คือไม่เอาอยากจะออกจากความสาัมพันธ์นี้ไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่แต่ว่าเอาให้บอกตรงๆก็คุณก็ยังสงสารใช่ไหมคนที่คุณบอกเลิอกอยู่อะไรเงี้ยมันก็พูดพูดพูดยากพูดลำบากใช่ไหม ในขณะที่อีกหลายหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ตัดสินใจว่าจะออกจากความสัมพันธ์คุณมีเหตุผลแต่ว่าไอเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันพูดออกมาเป็นภาษาคนยาก mm hmm. อ้าวนุยลองนึกถึงตัวเองเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีอารมณ์มีความรู้สึกหลายชุดใช่ไหม <Yeah. S 1> ต่อตัวความสัมพันธ์นั้นและต่อคนที่เราสัมพันธ์ด้วยมันจะซับซ้อนมากมันจะเป็นเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์รใช่ไหมที่ที่นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอหรือว่ามันยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลําดับออกมาพูดออกมาให้ชัดเจนเคลียร์เนี่ยยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้เหตุผลนะคะว่าคือการบอกเลิกแล้วอธิบายให้เหตุผลว่าทําไมฉันถึงอยากจะเลิกกับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากคงเพราะอย่างเงี้ย หลายๆคนจึงใช้วิธีหายหัวไปโกสติงอ้าวช็อกอยู่จริงๆเป็นเรื่องที่อาจารย์พูดไปแล้วด้วยนะเรื่องแบบเนี้ยฟังอีกกี่ทีมันก็จะรู้สึกว่ามันยากต่อการจะรับได้เหมือนกันอ่าเข้าใจเข้าใจว่าแต่จะอยากชี้นะคะว่าทำไมหลายๆคนเขาถึงใช้วิธีโกสติงอะ คืออยากจะบอกเข้าใจได้ทั้งฝ่ายที่ฝ่ายนี้ฝ่ายหายหัวไปและฝ่ายที่ถูกถูกแบบอยู่ดีคนที่รักหายไปเฉยๆอะไรเงี้ยติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการบอกเลิกการเลิกกันเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วการบอกเลิกเนี่ยยิ่งยากมากเลยนะจริงๆในประเด็นเนี้ยนะคะว่าด้วยการบอกเลิกเนี่ยหลายๆคนฟังฟังเราฟังอีพีนี้ล้องหิดนะฝ่ายที่ฝ่าย <laughs> ที่คิดจะบอกเลิก ก็จะเลิกอ่ะให้ไม่มีความสุขอ่ะนะคะไม่อยากคือไม่มีความสุขและหรือไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วทําไปฉันจะต้องอธิบายตัวฉันเองว่าฉันไม่มีความสุขอย่างเงี้ยเหมือนก่อนใส่เราเหมือนก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ที่พี่ฝันถามมาอาจารย์ที่พีดีของเราถามแล้วคือจริงมันก็ไม่ต้องเหตุผลก็ได้นี่ใช่ไหมอ่าหลายหลายคนจะรู้สึกเช่นนั้นเราก็เลยเอามาชวนคุยในวันเนี้ยว่าเอ้ยมัน มันควรจะให้เหตุผลหรือไม่ไม่ให้เหตุผลอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าถ้าหลายๆคนมองว่าการการเลิกกันการออกจากความสาัมพันธ์มันควรจะมีอะไรที่ที่ชัดเจนว่าเลิกกันนะ<อ>หนุยอยากจะให้มันชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้จบ<อ>ใช่ไหมใช่ครับก็ควรจะต้องบอกเลิกเพราะไอ้พวกโกสติ้งเนี่ยมันจะเกิดสภาพงงๆอะ่ะ<ง>ใช่ไหมงงทีนี้บอกเลิกปุ๊บเนี่ยนะคะ ถึงคุณจะบอกว่าก็จะเลิกอะ่ะทําไมฉันจะต้องให้เหตุผลด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะถามอยู่ดีทําไมล่ะเขาอยากได้เหตุผลอืใช่ไหมมันก็เลยทําให้ประเด็นว่าด้วยข้ออ้างในการบอกเลิกเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นประเด็นใหญ่กว่าที่คุณคุณหลายๆคนคิดนะแต่นี้เราเลือกใช้ภาษาไทยว่าข้ออ้างเนี่ยคําว่าข้ออ้างมันฟังดูบวกหรือลบฟังดูลบมาก <laughs> ฟังดูในกง่สุดๆเลยอาจารย์ เออใช่ไหม,มคือมันดูเหมือนไม่จริงใช่มันดูือนไม่จริงมันดูเหมือนอ้างอ่ะขออ้างอ่ะอ้างมันมันออกออกลบอ่ะใช่ไหมครับก็เอ่อมันอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันเป็นข้ออ้างจริงๆอ่ะสำหรับหลายๆคนที่เขาบอกเลิกโดยเฉพาะในอะไรสถานการณ์ของผู้คนมากมายเวลาที่คุณจะเลิกเนี่ยคุณยังมีความอาทรอ,อีกฝ่ายหนึ่งอยู่คืออาจจะไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วนะคะแต่มันจะมีความเป็นห่วงบางอย่าง ทีนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกตรงๆรนะคะหรือจริงๆไม่มีปัญญาจะบอกตรงๆเพราะเรียบเรียงไม่ได้ว่ามันอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วแถมมันคุณก็อาจจะเคยได้ยินคำแนะนำว่าเออก็เคยเป็นแฟนกันมาเคยมีช่วงเวลาที่เป็นสุขหรือผ่านความยากลำบากด้วยกันมาก็รักษาน้ำใจเขาหน่อยแล้วกันอ่าแล้วกูจะบอกยังไงอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมก็เลย ทำให้หลายๆายคนไม่พูดตรงๆก็ต้องสร้างข้ออ้างใช่ไหมนะคะโดยโดยการโกหกหทั้งหมดหรือบางส่วนครับนะคะว่าทําไมจึงเลิกอืนะเเป็นอะไรล่ะกำลังเล็บเรียงในหัวอยู่คือจริงๆอาจจะบอกคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทุกๆคนนะค,ะคือ ผมและอาจารย์เนี่ยเราแชร์ลิงทุกเรื่องกันจริงๆนะฮะตลอดแะยะเวลาปีกว่าๆเราทำรายการด้วยกันมาเพราะนั้นอาจารย์ก็จะรู้ทุกเรื่องในชีวิตหนูโดยเฉพาะเรื่องวันนี้เลิกกับแฟนด้วยเหตุผลที่โอเคเราอาจจะเข้ากันไม่ได้เพราะเขาให้เหตุผลแบบนั้นเราก็เลยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจนกระทั่งมารูที่หลังว่าเหตุผลจริงๆแล้วอ๋อมึงมีคนอื่นไปแล้วเป็นปีแล้วอเนี่ยหนูก็แบบคือเข้าใจเข้าใจเหตุผลแล้วที่อาจารย์บอกคือเขาอาจจะ อยากจะพยายามรักษาใจเราแต่ในคารายการเขาก็อยากไปเหมือนกันอะ่ะก็ต้องหาข้ออ้างอะไรซึสักอย่างขึ้นมา <S <S เพื่อให้เราตกลงรับทราบว่าเราจะเลิกกันแต่ในคารยการก็เริ่มรู้สึกแล้วพอเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าไม่มีปัญญาก็เลยรู้สึกว่าก็คงไม่มีปัญญาจะบอกความจริงทั้งหมดแหละว่าเฮ้ยมีคนอื่นไปแล้วนะตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบอืไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการมีข้ออ้างาปเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอ,อ่านะแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยอ่าสมมติบ่า ถ้ามันถ้าถ้าเกิดตอนถูกตอนถูกบอกเลิกก็บอกอ่ะเออฉันขอเลิกกับเธอนะอืแล้วไม่บอกเหตุผลอะไรอนุ้ยก็จะกระชากวิญญาณมัน<ช>อยู่ดีทำไมถึงเลิกกับฉันอให้เหตุผลมาเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งอันนี้มันยุ่งยุ่งคือคือคนสองฝ่ายเนี่ยไอ้ฝ่ายบอกเลิกนะนะเข้าใจว่าคุณคุณไม่รู้จอะอธิบายอย่างไรโดยเฉพาะหลายๆเรื่องเนี่ยนะ อย่างไอไอกรณีอมตะมากที่ประเภทคือไปรักคนอื่นแล้วแล้วอยากไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นที่คุณรักเนี่ยแล้วไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์เดิม,มคุณก็ไม่กล้าที่จะบอกแฟนคุณนะถูกไหมนะคะอะไรเงี้ยก็ก็เลยต้องอาอาหาเหตุที่เป็นข้ออ้างนะว่าทำไมถึงอยากเลิกนะคะเรามาดูเร็วๆดีหน่อข้ออ,อ้าง,ข,างข้ออ้างนะคะ,ออะ,คะเวลาที่คนบอกเลิกเนี่ยนะนะ คือขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานการณ์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือสถานการณ์ที่ฝั่งหนึ่งตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นะคะแล้วอบอกอีกฝ่ายหนึ่งบอกบอกแฟนว่าฉันไปแล้วนะฉันจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์กับเธอแล้วขอเลิกนะคะแล้วก็ให้เหตุผลซึ่งเหตุผลที่ใช้ใช้กันเนี่ยนะคะ มันดูเหมือนดิฉันแบ่งนะดิฉันแบ่งเป็นสามก้อนใหญ่ๆนะคะ,ะก้อนแรกเนี่ยนะคะก้อนนี้ยากสุดเลยก็คือคุณเคยเห็นไหมคือความสัมพันธ์มันดีๆอยู่อะคนคนหลายคู่นะคะที่เป็นแฟนกันพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนไหนความสัมพันธ์โดยรวมมันดูดีราบรื่นดีนะคะครับดูดีอะแต่ว่าคุณรู้สึกไม่เป็นสุข ใช่ไหมที่บอกว่าราบรื่นดีเนะี่ยเพราะเออมันก็ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันนะนะคะก็ดออูใช้ชีวิตกันไปได้นะคะนิ่งๆคลื่นลมสงบอ่ะดูดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไม่รู้สึกอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่เป็นแฟนคุณเขาก็ดูเหมือนดีกับคุณนะเขาก็อาทรเขาก็ดูแลคุณอะไรเงี้ยมันดูดูดีอ่ะแต่ว่ากูไม่อยากอยู่แล้วอ่ะในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันเนี้ยดิฉันไว้ยากมากใช่ไหมเพราะเวลาที่คุณบอกเลิกเนี่ยมันจะดูอ้าวแล้วทําไมจะเลิกอะ่ะก็ดีอยู่อะอะไรเงี้ยก็ดีดีอยู่เราจะเลิกทําไมอ่ะคือมันอันเนี้ยมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งที่ถูกบอกเลิกช็อกมากนะครับเพราะดูเหมือนความสัมพันธ์ราบรื่นแล้วก็ดีกันอยู่ก็ก็แฮปปี้กันอยู่นี่แล้วทําไมถึงอยากจะเลิกล่ะนะคะ แต่อยากจะขอบอกว่าความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหมือนดูดีด,ดูดีนะนิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้ทะเลาะบ่อแวง้งไม่มีอะไรขัดแยง้งไม่มีแง่มุมที่ทำให้ยากลำบากในความนิ่งสงบนั้นนะ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนทั้งสองเป็นสุขแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าคนที่อยู่เดิดยืนคู่กับคนอยู่แล้วดูความสัมพันธ์มัน,ม,นมันสงบดีนะคะดูดีดีไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยคุณไม่รู้เลยนะว่าเขารู้สึกไง โหดเหมือนกันในอีพีนี้นี่นะเราอยากจะนับนะคะทุกอีพีที่เราเทปกันเนี่ยพี่หนุยฉันต้องมาโหดเหมือนกันในอีพีนี้จนกระทั่งฉันมีความรู้สึกว่ารายการนี้ไม่มีอีพีไหนไม่โหดนะนอกจากโหดแล้วยังรู้สึกมันดูหนังแอคชั่นอยู่ตอนนี้แบบดูแบบอาร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เข้าใจเลยอาจารย์นึกภาพออกใช่ไหมแบบเนี้ยก็ประสบการณ์ตรงอ่าก็ทุกอย่างไปได้สวยครับอาจารย์ออ ื้อคอนโดอยู่ด้วยกันคือรู้สึกว่าชีวิตราบ,ร,บรื่นรบรื่น<อ>ดูวันมีปัญหาอะไรจนวันหนึ่งก็เออแบบอยู่ดีก็อ๋อบอกว่าเลิกกันนะอ,อะไรเงี้ยก็งงคาที่อาจารย์พูดคือคําที่หนูพูดเลยกับแฟนเก่าบอกว่าก็ดีๆกันอยู่เลิกทําไมเราขอขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันรับรื่นนะคะมันมันดูดูดีๆอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณเป็นฝ่ายรู้สึกอใช่ครับแต่คุณไม่รู้ว่า คนอีกคนหนึ่งที่เขายืนคู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไง<ช>นะคะมันอาจจะมีแงม่มุมหรืออาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่เป็นสุขนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือในในกรณีเนี้ยนะคะมันควรจะบอกเลิกยังไงนะคะก็จะมีหลายๆคนที่ตัดสินใจบอกเลิกใช่ไหมแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็ในขณะที่ฝ่ายที่ถูกบอกเลิกก็ช็อก เพราะอ้าวก็ดูดีๆกันอยู่นี่ใช่ไหมมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยนะคะทำไมถึงเลิกกับฉันก็ในกรณีแบบนี้นะคะวิธีถ้าถ้าคุณยังถ้าคุณยังอยากจะบอกเลิกแล้วคุณให้เหตุผลเนี่ยนะคะก็บอกไปดีไหมว่าใช่ความสัมพันธ์ของเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดีมีแง่มุมที่ดีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์ที่ดีนี้เนี่ย เรารู้สึกว่ามันมีบางแง่มุมที่ทำให้เราไม่สามารถจะยืนอยู่ที่เดิมนี้สัมพันธ์ในรูปแบบเดิมนี้ได้นะคะเราเราเราจัดการกับมันไม่ได้เรารับมันไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจากกันโดยมีความทรงจำที่ดีเนี้ยไว้หล่อเลี้ยงดีไหมฟังดีไหมฟังดีมากเลยอือหรือ หรือบอกว่าใช่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี้มันดีแต่ว่าตัวฉันมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันกับเธอคือมันมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างความสัมพันธ์ดีไหมเนี่ยมันมีแง่มุมที่ดีมากแต่ด้วยความแตกต่างนี้จากฝั่งฉันเนี่ยคือฉันไม่สับพฉันมฉันมองไปในอนาคตแล้วฉันไม่เห็นอนาคตร่วมกับเธอได้ เราอย่าเดทแอร์ไม่ได้เดทแอร์อาจารย์เดทอินไซด์จะบอกว่าไม่ได้ไม่เดทแอร์เดทเลยเดทเลยอ่ะอาจารย์บอกไม่ได้เดทแอร์อันนี้คือเดทอยู่ข้างในรู้สึกเหมือนไม่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วฟังดูแล้วก็อังจริงนะถ้าวันนั้นมีการอธิบายให้ผมแบบเนี้ยกับหนูในในในวันที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะก็คงสบายใจกว่านี้คือคือบอกอย่างนี้หนุยเขาจะหนุยจะหนุยจะเข้าใจได้ใช่ไหมก็เลยเลยอยาก เชิญชวนน่ะคู่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณดีต่อก,กันทุกอย่างมันดูดีนะแต่ว่าพอฝั่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะเราไม่สามารถจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ลองลองพูดสื่อสารประมาณนี้ไหมคะมคือคือคุณคุณทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นน่ะว่าเออคุณก็เห็นเช่นเดียวกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีแก่มุมที่ดีมาก แต่มันมีแง่มสำหรับคุณมันมีแง่มุมมันมีบางมุมที่มันเป็นปัญหาแล้วคุณไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ค่ากับมันนะมันจะเป็นความทรงจำที่ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอ,อหรือบอกว่ามันไอแง่มุมที่เป็นความแตกต่างนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนี้ได้มองไปแล้วมันดูเหมือนไม่มีอนา,นาคตร่วมกัน นะคะสื่อสารกันตรงๆครับเออสื่อสารกันเถอะอันนี้พูดกันในแบบในฐานะที่โดนซัดน่วมมาอย่างบอบช้ำในชีวิตหลายๆครั้งการสื่อสารก็อย่างตรงไปตรงมาเป็นการถนอมน้ำใจที่สุดสำหรับหนูอืมอืมใช่ไหมเออวันนี้มันดูคุกกลุ่นจังวะเออทั้งงี้จริงๆตอนนี้มันดูแต่จริงๆตอนจริงๆตอนเนี้ยมันดูประเด็นเนี้ยคุกกลุ่นมากคุกกลุ่นมากค่ะอ่าก็ เพราะฉะนั้นในกรณีที่ความสัมพันธ์ดีนะคะก็สื่อสารกันนะคะบอกกันโดยอ,อ,อย่าลืมนะคะให้แสดงให้เห็นว่าคุณชื่นชมคุณ appreciate ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นแต่มันไม่สามารถจะเดินต่อไปได้นะคะให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้าใจจะดีกว่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแรกนะคะจริงๆดูเหมือนยากมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้กองที่สองเวลาบอกเลิกกันนะคะมันก็จะออกมาไอกองที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการอบอกว่ามันมีความไม่ถูกต้องมันมีความผิดอะนะคะทีนี้แล้วใครผิดอะนะคะในกองที่สองนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายบอกเลิกโทษตัวเองหรือ โทษอีกฝั่งหนึ่งม,มันเริ่มคุกุุนขึ้นเรื่อยๆอ้าวนะคะคุณคุณเคยเห็นไหมเวลาที่คนบอกเลิกกันนะคะแล้วเขาเอาบอกว่าเอาเราขอเลิกกับเธอนะคะมันมีปัญหาในความสัมพันธ์ของเราแต่ปัญหาเนี้ไม่ได้อยู่ที่เธอปัญหาอยู่ที่ฉันนะคะปัญหาอยู่ที่ฉัน อันนี้เคยทำเออ,อเตายแล้วทีน,น,น,นี้ก็ข้ออ้างที่เรามักจะเคยเห็นนะคะก็หลายๆคนบอกว่าเอาเอมันเป็นมันเป็นความผิดของเราอะนะคะคือเราไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะความสัมพันธ์มันก็ดีอะแต่เรายังไม่พร้อมนะคะหรือเรายังไม่พร้อมที่จะก้าว พัฒนาต่อไปอื <Ừ. S 2> อะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่พร้อม <Ừ. S 2> อืมเพราะฉะนั้นฉันผิดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอาจารย์เคยใช้ออด้วยแค่รู้สึกว่าอืมในแง่หนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าการโทษตัวเองเสียก่อนดูจัดเป็นการดูเป็นแบบการสร้างความรับผิดชอบบางอย่างอ่านี่ไงจริงๆจะบอกว่าการโทษตัวเองเนี่ยเป็นการให้เหตุผลนะคะในเวลาเลิกกันเนี่ย ที่คนเยอะมากเลยเลือกใช้โทษตัวเองเป็นความผิดเป็นของฉันเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยม,มันเป็นที่ตัวฉันใช่ไหมใช่เรื่องไม่พร้อม,มหรือบางคนอา,อาจจะบอกว่าเธอมีอะไรที่ดีงามมากมายมฉันเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องชันไม่ดีพอเธ<ม>อควรจะได้คนที่ดีกว่านี้ชันมันเลวหรือฉันไม่ดีพอเธ<ม>อควรจะได้คนที่ดีกว่านี้ เออฟังดูเหมือนแบบละครเอ็มวีอะไรเคยเคยได้ยินโอ้ได้ยินบ่อยมากเลยอาจารย์เธอมันดีเกินไปอ่ะฉันดีไม่พอสำหรับเธอหรอกฉันดีไม่พอสำหรับเธอเธอเธอน่าจะได้คนที่ดีกว่าฉันใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกเช่นนั้นจริงๆครนะคะแต่สำหรับหลายๆคนนี้คือมุกเอาไว้ใช้บอกเลิกอ่ะโอ้จ้า S <S <S สองแบบเนี้ยนะคะคือมุกกว่าไว้ใช้บอกเลยอืมเข้าใจอาจารย์ซึ่งใครที่ฟังเราอยู่นะคะแล้วเคยใช้ข้ออ้างประมาณเนี้ยอ,อันนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณรู้สึกเช่นนั้นจริงๆร,งรหรือมันเป็นมุกเป็นข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าการโทษตัวเองนะคะว่าเราไม่พร้อมหรือเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีมันมัน,ม,นมันยิ่ง ทำให้ตัวคุณน่ะทาให้คนที่ใช้ข้ออ้างแบบเนี้ยรู้สึกค้างคาคา,า,า,าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมุกใช่ไหมก็เอาอย่างนี้ไหมถ้าจะโทษตัวเองนะก็ลองพูดจากมุมของเราอะว่าคุณรู้สึกยังไงในความ,มในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีแง่มุมที่ไม่ดีคุณรู้สึกไม่ค่อยดีกับมันคุณได้พยายามจัดการ กับมันนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจัดการไม่ได้นะคะคือพูดว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่เป็นสุขและเราได้พยายามจัดการแล้วเราจัดการไม่ได้นะคะมันมันอันนี้ยากกว่าแต่ดีกว่าใช้มุกไหะใช่ค่ะอาจารย์นะคะอพออาจารย์พูดว่าเป็นมุกปุ๊บก็จะเข้าอีลอทที่หนูพูดเมื่อกี้เลยอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนแบบการบอกว่าการโทษตัวเองมันคือการสร้างความรับผิดชอบบางอย่าง จริงๆนะให้รู้สึกว่าแบบให้รู้สึกว่าการจะออกจากความสัมพันธ์ของฉันมันมีเหตุมีผลโอคือเอาใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องของความาการการการ,การบอกตัวเองหรือการทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันได้รับผิดชอบอะต่อการตัดสินใจต่อการกระทํานี้เพราะคุณรู้ว่าการบอกเลิกเนี่ยมันทําร้ายคนอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคุณก็ทําให้ความผิดเหล่านั้นมันตกอยู่ที่คุณ<อ>ซะ ซึ่งจริงๆสําหรับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงรู้สึกเช่นนั้นน่ะนะคะมึงอบอกเลิกกลัวอ,อยู่ดีๆอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ทําให้ความผิดนั้นเป็นของคุณซะแต่ทีนี้คือคืออยากบอกว่าคุณอย่าไปใช้มุกนะคะที่เหมือนที่ทําให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกเหมือนดู m อวีอ่ะไม่ได้มีการสื่อสารอะไรที่ที่มันทําให้เขาพอจะเข้าใจสถานการณ์ค่อยๆเริ่มเข้าใจสถานการณ์นั้นได้อะไรเงี้ยนะคะ อย,อยากจะชวนเนี้ยว่าให้คุณพูดจากมุมของตัวเองถ้าคุณจะเอาเรื่องถ้าถ้าคุณจะถ้าคุณจะใช้เหตุผลว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความผิดของคุณนะคะที่คุณไม่สามารถจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ต่อไปมันมีแง่มูลที่เป็นปัญหาคุณทนไม่ได้คุณจัดการไม่ได้นะคะ ก็ลองบอกตามที่คุณรู้สึกไหมอ่ะมันม,มนุษย์เรามันมีความแตกต่างกันคุณเดินมาเดินเดินมาจากคนละที่นะคะมาเจอกันเอารักกันพัฒนาความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าระหว่างที่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วคุณกลืนกลายเป็นตัวเดียวกันนะคุณก็ยังเป็นคนสองคนคที่มีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่นะคะมีความแตกต่าง มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันได้แล้วบางทีไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี้ยมันทําให้เดินร่วมทางต่อไปไม่ได้นะคะคือถ้าจะอธิบายหรือให้เหตุผลเนี่ยบางทีการการทํากันบ้านสักนิดนะคะแล้วพูดอย่างที่มันเป็นนะคะมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจทันทีแต่ว่าเขาจะค่อยๆเข้าใจ นะคะมากกว่าประเภทใช้มุกเอ็มบีอ่ะไหมนั่นแหละแบบ speak frankly อ่ะตรงไปตรงมาหมายถึงว่ารู้สึกยังไงก็พูดงั้นไปแหละคืตอต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณจะโทษตัวเองก็โทษตัวเองที่มันเป็นโทษตัวเองจริงๆอะ่ะอือก็คือแต่แต่ว่ามันเป็นการสื่อสารน่ะนะคะบอกให้รู้ว่าสําหรับคุณเนี่ยนะคะมันปัญหามันอยู่ตรงไหนทําไมคุณจึงไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปได้พยายามขึ้นอีกนิดนึง มันอาจจะดีขึ้นคืออย่างน้อยๆมันเป็นมันน่าจะช่วยอีกฝั่งนึงไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นทันทีนะคะแต่ว่าจะดีขึ้นให้เขาดีขึ้นทีนี้ไอ้ฝั่งนี้พวกพวกโทษตัวเองมันมีมนุษย์อีกประเภทหนึง่งโทษอีกฝ่ายหนึง่งใช่ไหมเวลาที่คุณบอกเลิกนะคะอ่ะคุณมาถึงคุณก็บอกว่าเออฉันไม่สามารถจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเธอต่อไปฉันออขอเลิกนะ แล้วให้เหตุผลแบบโอ้โหบางคนแบบยาวมากเป็นชุดเพราะเธอมันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเธอมันเร็วเพราะเธอมันอย่างงู้นอย่างนี้เธอมันกินข้าวไม่ล้างจานเธอมันนไม่ยอมซักผ้าเธอมันไม่นุ่นเธอไม่ขับรถเธอไม่มีเวลาให้คือคือพวกเราน่าจะนึกออกอ่ะมันมีมนุษย์มันมีมนุษย์บางประเภทนะคะที่บอกเลิกโดยโดยให้เหตุผลบางคนชุดใหญ่มากเลยนะว่าเป็นเพราะข้อบกพร่องของ อีกฝั่งหนึ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยเธอผิดดังนี้นะคะก็ลองนึกดีๆนะคะใครที่ใช้วิธีการแบบนี้คือคุณกำลังพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังหรือพูดให้ตัวเองฟังคะ่ะคือบางคนเวลาที่คุณบอกเลิกเนี่ยนะคะมันมีสถานการณ์มันมีเงื่อนไขแล้วคุณตัดสินใจเลิก คุณก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมทีนี้เวลาที่คุณให้เหตุผลว่าโอหมันเป็นเพราะแฟนคุณน่ะคู่คุณน่ยมันเลวเลวเลวลวและเลวนะคะมันคือการพูดให้ตัวเองฟังว่าการตัดสินใจของฉันนั้นโอเคแล้วโอ้ไม่ก็ถูกอะหรือเปล่านะคะหรือเปล่าดิฉันตั้งเป็นคําถามไม่ได้ด่าคุณนะตั้งเป็นคําถามนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นเช่นนั้น คุณกําลังผู้บางคนพรั่งพรูมากนะพูดแบบโอ้โหแบบอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีข้อบกพร่องอันนี้อันโน้นอันนั่นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยไม่สักผ้าไม่อะไรของอนุ้ยมันเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่มันเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะนะคะ,ะค,คือคือคุณได้ยินตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยม,มันมันไม่ดี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 นะเราตัดสินใจถูกต้องแล้วคือคุณกําลังพูดให้ตัวเองฟังเพื่อจะทําให้ให้การตัดสินใจของตัวเองดูโอเค แต่คุณอาจจะไม่ได้มองในมุมกลับว่าเหตุผลที่คุณให้นะคะความเลวทั้งหลายนะของแฟนคุณเนี่ยคุณกำลังกระหน,น่ำปอีกฝั่งหนึ่งนะคะหรือ,หร,อหรือเหมือนใช้มีแทงซ้ำ<อ>คนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ถ้ากล้องมันซูมเข้ามาที่หน้าหนูเนี่ยจะแบงมากเดทอินไซต์แท้จริงอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยพออาจารย์พูดคำนั้นมาแล้วนึกภาพบอกเลยว่าไอาการที่เราโดน โทษตลอดเวลาจากการสมมติมีใครสักคนหนึ่งเลิกกับเราแล้วเขาโทษเราร้อยอย่างสมมติร้อยเรื่องพูดได้เป็นแบบเป็นวักเป็นเวนเนี่ยเออเขาพูดให้เราฟังหรือเขาพูดให้ตัวเองฟังวะเพื่อยือนยันว่าการเลิกนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอืมคนลุกเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมเขาพูดให้ตัวเขาเองฟังเนี่ยม,มากกว่าหรือเปล่านะคะหลายๆคนชวนคิดนะคะคือ,ค,อคือการโทษตัวเอง หรือโทษอีกฝ่ายเนี่ยมันมันผลต่อใจของคนที่คุณบอกเลิกเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็มันมันจะส่งผลต่อการทําความเข้าใจการถูกบอกเลิกแล้วก็การจัดการกับใจตัวเองของเขาอยู่มากนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีแบบไหนนะคะคือคือถามมาแล้วท้านนั้นทําไงดีจริงๆ สำหรับคนคนนอกอย่างพวกเราเนี่ยก็คือการบอกหรือชี้ให้เห็นว่าเหตุผลนะคะที่มันมันคืออะไรเท่าที่คุณจะพูดได้นะคะมันน่าจะดีกว่านะคะน่าจะดีกว่ามุกโทษตัวเองแบบเอมวกับโทษอีกฝ่ายหนึ่งแบบกระหน่ำนะครับะะอันนี้ก็ชวนคิดให้ดีๆอ่าไปสู่กองที่สาม คนผู้ชมที่ยังดูอยู่ถึงตอนนี้ดิฉันขออนุญาตกุมมือคุณไว้แน่นๆผ่านพ้นสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับคือเดี๋ยวนะสําหรับคนที่ตอนนี้แบบช็อกหายไปนะคะเราบอกว่าเวลาที่คนบอกเลิกกันเนี่ยเหตุผลหรือข้ออ้างมันจะเป็นสามกลุ่มเราแบ่งดิฉันแบ่ง3สามกองกองแรกก็คือเออความสัมพันธ์มันดีใช่ไหมเราก็จะจากกันด้วยดีเพื่อจะรักษาความทรงจำที่ดีไว้ะลรกว่าแบนะคะกับ กองที่สองคือพวกโทษตัวเองหรือโทษอีกฝ่ายกองที่สามนะคะไม่รู้มีคนแบบนี้ไหมแต่ที่ฉันเคยได้ยินมาบ้างนะนะคะคือบอกว่าบอกบอกแฟนว่า<ม>เออเราไปแล้วนะเราไม่อยู่ในความสำัมพันธ์นี้แล้วนะเพราะว่าเรารักคนอื่นแล้วปล่อยเราไปเถอะเรารักคนอื่นแล้ว Uh <laughs> คือจริงๆคนที่พูดแบบนี้ได้อ่ะต้องใจเด็ดมาก,กดิฉันตบมือให้นะเพราะมันคือการพูดอย่างตรงไปตรงมามากใช่ครับใช่ไหมคือไม่ต้องมาหามุกบ้าๆบ้อบอแะไรทั้งหลายคุณปล่อยมาตรงเลยนะคะว่าเออเราเรารักคนอื่นแล้วอ่ะปล่อยฉันไปเถอะแต่หาคนใช้วิธีเนี้ยยากนะ เพราะมันต้องอาศัยความกล้าหาญสูงมากใช่อใช่หาคนแบบนี้ยากมากเพราะฉะนั้นขอญาติพูดเหมือนอาจารย์ใครที่มีแฟนแล้วพูดกับแฟนตรงตรงตรงไปตรงมาแบบนี้อยากปรบมือให้คุณใจเด็ดมากและคุณมัดเด็ดมากเปบอย่างเงี้ยปล่อยมาตรงเลยนะคะแต่ก็ก็คือมันเป็นการบอกที่คุณลองนึกถึงนะลองนึกตามดิฉันนะ ว่าถ้าคนที่คุณรักมาบอกคุณว่าเอ,อฉันรักคนอื่นแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะคะมันเป็นการสื่อสารกับคุณตรงๆเลยใช่ไหมว่าเขาไม่ได้อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วและไม่ต้องทำอะไรนะยังไงฉันก็ไปแต่ฝ่ายถูกบอกเช่นนี้เนี่ยนะคะฝ่ายถูกบอกเลิกเช่นนี้เนี่ยก็จะ แบบแหลกสลายอยู่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับเออนะบางคนอาจจะคือเกิดอาการขาดสติและอื่นๆได้อีกมากใช่ครับก็เลยคงเพราะงี้มั้งคะหลายๆคนจึงเลือกที่จะไม่ใช้มุกนี้ไปใช้มุกก้อนที่สองออ,อ,อก็คือโทษตัวเองหรือโทษตีกฝ่ายหนึ่งแต่เหตุผลที่แท้จริงคือไปรักคนอื่นแล้ว อ,อย่าอึ้งไม่ได้อึ้งตอนนี้มีคาถามหนึ่งถามอาจารย์แล้วก็ถามทุกคนด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วะคุณกล้าฟังเหตุผลที่สามจริงปะเราคุณะจะรู้สึกดีกับเหตุผลที่สองมากกว่าหรือเปล่าตบมือให้ปบมือให้นุย้ยวันนี้พี่นุ้ยเราโหยอดเ<า>ยีย<ำ>่ยมแค่แบบเนี่ยคือโอเคเนี่ยอยากสมมติพูดอยู่ในรายการเงี้ยเมื่อกี้ยังบอกโอเคถ้าใครใช้วิธีที่สามนี่ผมแบบปบมือให้เลยนะคือนึกภาพ ่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองอะเรากล้าฟังปะวะหนูไม่กล้าอ่าคือจริงๆจริงๆเนี่ยนี่พี่หนุ่ยแบบพากระโดดดีมากนะคะคือจริงๆ,ๆดิฉันดิฉันอยากจะชี้อะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกเหตุผลสามกองเนี้ยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรเหตุผลกองไหนกลืนง่ายที่สุดมันเหมือน <S <S 2> <S 2> มันเหมือนถูกถูกแบบถูกเอายาพิษยัดปากอะนะคะ ยาพิษสามชนิดเนี่ยอันไหนกลืนง่ายสุดอ่ะโหดมากเลยคะคือดิฉันว่าเหตุผลกองที่สามเนี่ยมันดูตรงไปตรงมาเป็นการบอกตรงๆต,ต,ตรงที่สุดถูกไหมว่าเอ้ยเราไปรักคนอื่นแล้วนะคะเราไปรักคนอื่นแล้วเราเราไปแล้วเราไม่สามารถจะอยู่กับเธอได้นะคะก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือรักคนอื่นอยากอยู่กับคนอื่นไม่ต้องทำอะไรแล้วนะยังไงกูไปอะ่ะเพราะรักคนอื่นแล้ว มันฟันดูตรงไปตรงมามแต่ว่าอันเนี้ยนะคะโหดสุดไหมโหดสุดเลยโหดกว่ากองที่สองกองที่สองประเภทที่เอคนที่ที่เป็นแฟนคุณเข้ามาบอกเลิกคุณแล้วเขาโทษคุณคุณเลวแบบหูมีเหตุผลความบกพร่องของคุณประมาณห้าล้านอย่างดิฉันว่าคุณยังกลืนลงมากกว่าอกองที่สามนี่ไหมเหมือนออกองแรกเป็นขนมหวาน กองสองเป็นยาน้ำยาน้ำเด็กรสชาติอร่อยกินได้เอยพอทนมันทนไว้รู้ว่าเป็นยาแต่ทนไว้ไออันที่สามเนี่ยไม่ใช่ของกินแน่นอนไม่ใช่ทอนกินได้ออย่างที่บอกอะนะคะกลับไปสู่ประเด็นเริ่มต้นของเรานะการบอกเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากสาหรับฝ่ายบอกด้วยเช่นเดียวกันนะคะและพอคุณบอกเลิกเนี่ย มันก็จะตามมาสมมุติว่าคุณบอกเลิกบอกเลิกเฉยๆนะคะแล้วคุณไม่คิดถึงเหตุผลข้ออ้างอะไรใดๆฝ่ายที่ถูกบอกเลิกเขาก็จะเรียกร้องเหตุผลครับทําไมถึงจะเลิกกับฉันทําให้ฉันเข้าใจมันหน่อยนะคะทีนี้ก็คุณก็ปั้นมาสามกองเนี่ยอันใดอันหนึ่งนะคะกองสามนี่ยากแบบคือฝ่ายถูกบอกเลิกจะกลืนยากที่สุดนะคะค แต่เหตุผลกองที่สามซึ่งกลืนยากที่สุดนี้เนี่ยในที่สุดมันจะเป็นตัวผลักนะเป็นตัวผลักฝ่ายถูกบอกเลิกว่าเรื่องนี้จบลงแล้วเรื่องนี้จบแล้วน,นะคะไม่มีอะไรค้างไม่ต้องพยายามทำอะไรมันไปแล้วใช่ไหมในขณะที่เหตุผลนะคะ อกองที่1และ2เนี่ยบางทีมันยังทําให้ฝ่ายถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเขายังพอจะทํมาเลยได้เขายังจัดการอาจจะทาอาจจะ,ะ,ะกลับมามหากันใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการบอกเลิกและเหตุผลที่ใช้เนี่ยมันมันส่งผลไม่เหมือนกันนะคะต่อใจของทั้งสองฝ่ายนะคะแน่นอนนะเวลาบอกเลิกเนี่ยนะคะมันมันมันส่งผลต่อใจของคนทั้งคู่ นะคะรูปแบบผลผลข้ออ้างที่คุณเลือกใช้ส่งผลต่อใจไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญกว่าก็คือมันส่งผลต่อการจัดการใจเมื่อถูกบอกเลิกนะคะที่ไม่เหมือนกันอยู่นะคะคก็ในที่สุดแล้วทั้งหมดนี้คุณที่เป็นคนที่คิดจะบอกเลิกแฟนนะคะจะเลือกใช้กองไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องเฉพาะ,อ,ะอยู่ที่ตัวความสัมพันธ์ในขณะที่ฝ่ายที่ถูกบอกเลิก นะคะหลายๆคนเพิ่งถูกบอกเลิกแผลยังแผลยังสดมากหลายคนแผลยังอยู่นน<ะ>าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการจัดการใจตัวเองกับวิธีกับการถูกบอกเลิกด้วยเหตุทั้ง3มเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะการถูกบอกเลิกเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือการส่งสัญญาณเนี่ยคุณว่าช่วงชีวิตหนึ่ง ของคุณนะคะที่มันเคยเป็นแบบหนึ่งมันได้จบลงและยังไงก็ต้องจัดการกับมันไม่ว่าคุณเป็นฝ่ายบอกเลิกหรือถูกบอกเลิกนะคะก็เดินต่อไปกับเฟสใหม่ของชีวิตอจริงนะแผลมันยังอยู่แหละมันอาจจะแบบเริ่มเริ่มนวนเป็นแผลเป็นแล้ววันนี้อาจารย์กีดใหม่อีกรอบหนึ่ง <laughs> คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใครที่อยู่ในสเตจเหล่านี้หรือเคยผ่านมาก็ฟังวันนี้อาจจะได้รู้สึกจริงๆเหมือนได้กำลังใจกลับไปเนาะอย่างน้อยอย่างน้อยได้คำตอบกับอะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยคาดถึงเหมือนกันว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความรักความสัมพันธ์ที่มีสติแล้วก็ขอให้ถ้าใครอยู่ในช่วงเลิกก็ขอให้มีเฟสชีวิตใหม่ที่สวยงามเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็โอเพนบริเ่นชีพอยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอนะฮะตรงนี้นะครับ พิมมนต์ไว้ด้านล่างชอบตรงไหนอะไรยังไงหรืออยากให้พูดคุยเรื่องไหนพิมไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ open relationship นะครับทุกวันพระสวัดีเวลาหกโมงเย็นฮะที่ YouTube ของ The Star Podcast และทุก Podcast Player นระครับรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ของ The Star Podcast ด้วยนะครับพูดคุยกันแฮชแท็ก open relationship ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมนะก็ไปอมเมนต์ไว้เพื่ผพานๆตาเดี๋ยวก็จะไปดูจะพยายามอ่านกันเนาะใช่โอเควันนี้เราสองคนขยันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Open relationship. Open relationship. The standard podcast. I The standard podcast for your ears. Eye-opening for your ears.